รีบเอาเข็มเงี้ยไปปักที่หูเจ้าหญิงแคมอักษรแล้วพี่ลิงก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้หล่านางเอ๋ยผิวพันปานหยาดเพชรแก้วละอองน้ำหมอกใสหล่านางเอ๋ยถ้าเฮามีบุญต่อกันก็ขอให้เจ้าได้มาเป็นลูกของพ่อกับแม่ได้ล่ะเด้อก่อนที่ยังคือในแก๊งเวลาตอบคำถามเจ้าต้องเข็มหิวมาข้าจะรีบไปช่วยเจ้าหญิงไข่มังสอนไปมันเกิดได้ยังก่อนกระลอกรีบเอาเข็มหิวไปปักที่หูเจ้าหญิงไข่มังสอนแล้วพี่ลิงก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้ในที่สุดตัวหญิงเข็มอับสอนก็ปลอดภัยนี่ผมซูเป็นตัวอย่างแล้วที่นั่งหน่อยเป็นตัวอย่างกันแน่ผีหรือคนเท้าคำผาพ่อของเจ้าหญิงเข็มอับสอนนั้นเป็นอินทรีส่วนเจ้านางนารินแม่ของเจ้าหญิงคืองูชั้นสูงเจ้าหญิงเข็มอับสอนจึงกำเนิดมาในร่างของอินทรีครึ่งงูตนเดียวในเมืองบังบดเมืองบังบดเมืองรับแรกในตำนานของผู้ลังกาครับถูกแล้วเจ้าหญิงเขมสอนและพวกข้าทั้ง3ตัวได้หนีตายออกมาจากเมืองบังบดด้วยเหตุที่ว่าพญาอินทรีไกรสอนและพญางูชลธรผู้เป็นปู่และเป็นตาของเจ้าหญิงได้ต่อสู้แย่งชิงคทานพรัตน์ซึ่งเป็นอาวุธวิเศษแห่งเมืองบังบดพญางูชลธรเป็นผู้พ่ายแพ้ก่อนตายท่านได้ทำลายคาถานพรัตน์ไปด้วยตามคำทำนายเจ้าหญิงเข็มอับสอนเป็นผู้มีบุญที่จะสามารถปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้งและเมื่อใดที่เจ้าเข็มอายุครบ20ปีบริบูรณ์พวกข้าก็จะนำพาเจ้าเข็มกลับไปยังเมืองบังบดในทันทีแล้วมื้อนี้เป็นอย่างเจ้าหญิงเข็มอักษรคือได้กลายร่างเป็นอินทรีเครืองงูเข็มเงี้ยวขององค์พระชาคุรีพระโพธิสัตว์แห่งนาคเข็มเงี้ยวนี้จะช่วยควบคุมไม่ให้เจ้าเข็มกลายร่างเป็นอินทรีเครื่องงูแต่วันนี้พวกเจ้าดันมาถอดเข็มเงี้ยวออกจากหูเจ้าเข็มแปลว่าถ้าเข็มเงี้ยวเสียบอยู่หูเจ้าหญิงเข็มอักษรก็สิเป็นมนุษย์ปกติแม่นบ่ถูกแล้วในเพลงนางดวงพวกเจ้าสองผัวเมียเป็นคนดีข้าอยากจะขอร้องให้พวกเจ้าเลี้ยงดูเจ้าหญิงเทพสอนได้หรือไม่ได้โอ้อุ้ยล่ะนี่ล่ะเจ้าหญิงเข็มอักษรนี่ห้องไห้ด้วยกำแพงเด้อโอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบดแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา